โอเคถ้าพร้อมแบบนี้ไปเริ่มกันที่รอบแรกนะครับรอบแนะนำตัวหวังดีรีพรีเซนต์ชาลิตาสวนเสน่ห์ไทยแลนด์ทุกคนรู้ไหมคะว่าต้องเป็นคนที่ชอบวิ่งเข้าหาโอกาสมากกว่าการนั่งรอให้โอกาสเข้ามาและวันนี้ต้นได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มายืนบนเวทีแห่งนี้ต้นไม่มีพี่เลี้ยงค่ะมีแค่ใจดวงนี้ที่ตู้มาด้วยตัวของมันเองจนมาถึงจุดนี้และต้นอยากบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณมีความฝันคุณก็ควรที่จะเดินตามความฝันและวันนี้ก็ได้ทำมันสำเร็จแล้วแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จเช่นกันขอบคุณค่ะยูไอยูศูนย์สองโอมเสือพานุวัฒน์สายพานุสอนเรพรีเซนต์แอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022พี่แอนนาผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไม่มีต้นทุนในการคว้าความฝันเหมือนเช่นกับโอมทุกคนยังจำได้ไหมคะวันแรกที่โอมผ่านการออดิชั่น40คนสุดท้ายโอมยังนั่งรถไฟเพื่อมาทำกิจกรรมกับกองเลยค่ะมาในวันนี้โอมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกระบอกเสียงที่ใหญ่ยิ่งขึ้นให้กับพี่แอนนาว่าคนที่มีความฝันไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีทุนที่เยอะแต่มีเพียงใจที่กล้าที่ตั้งมั่นที่มีความเชื่อแค่นี้คุณก็สามารถทำสำเร็จได้แอนนาทำได้โอมทำได้คุณก็ทำได้ขอบคุณค่ะยูไอยูศูนย์สามน้องสุสุรัชยาใจมันวีนีเอเองค่ะนางงามผู้เป็นต้นแบบคุณเอชุติมาเนยนาสมญานามสาว 2,000 ปีแห่งวงการนางงามไทยสู่ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์บนเวทีจักรวาล 1,987 ไม่ใช่แค่วงการนางงามเท่านั้นนะคะในวงการบันเทิงจนปัจจุบันก็ยังไม่มีใครโค่นล้มเอลงได้และการกลับมาครั้งนี้ของน้องสุมันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้แต่มันกำลังจะเป็นไปได้บนเวทีแห่งโอกาสแห่งนี้ Universe is you and Universe is me ก่อนจะจากกันขอฝากไว้สักหนึ่งบทเพลงอุ๊ยอุ๊ยเห็นหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นงูสักตัวอุ๊ยอุ๊ยไม่เห็นกลัวรอรอให้เธอหลอกขอบคุณค่ะยูไอยู04เฟริสธัญวุฒิวงศ์สกุลเลพรีเซนต์ชริตาสวนเสน่ห์ชริตาลิขิตให้เฟริสพิชิตมงเพียงได้ทำสิ่งที่ฝันเท่านั้นก็ยิ่งใหญ่วันนี้เฟริสทำแล้วค่ะเฟริสทลายกำแพงที่กั้นของตัวเองลบคำดูถูกคำสบประมาทจากคนต่างๆและวันนี้เฟริสยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้เวทีแห่งโอกาสเวทีมิสยูนิเวิร์สอีสต์ยูเฟริสอยากใช้โอกาสนี้บ่งบอกทุกคนให้เปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าทะเยอทะยานในโลกปัจจุบันเราใช้คำว่าพยายามไม่เพียงพอค่ะเราต้องใช้คำว่าทะเยอทะยานเราสามารถนำความทะเยอทะยานไปใช้ได้กับทุกอย่างการเรียนการศึกษาความรักและการทำงานความทะเยอทะยานในความคิดของเฟริสนั้นคือขุมพลังที่จะทำให้เรานั้นสู่ความสำเร็จได้เฟริสอยากให้ทุกคนเริ่มที่จะทำด้วยตัวเองค่ะในวันนี้เฟริสไปยืนตรงนี้เฟริสขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนส่งเฟริสจนถึงบนเวทีแห่งนี้
ฟาอันยาวอร์เรพรีเซนต์แอนแอนนาเสืองามเอี่ยมแอนนาเสืออาจจะมาที่เวทีนี้เพื่อตัวเองแต่ฟาอันมาเพื่อเป็นหลักฐานให้ทุกคนได้เห็นว่าชีวิตของคนเราไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเลยขอแค่เราตั้งใจลงมือทำที่มาของเราจะเป็นยังไงต้นทุนชีวิตจะเป็นยังไงมันไม่สำคัญเลยค่ะทุกคนอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเอาหรือเปล่าอยากได้หรือเปล่าแล้วยอมแลกทุกอย่างเพื่อเป้าหมายที่เราอยากได้ไหมนางเงือกก็เป็นมาแล้วเสือก็เป็นอยู่ต่อไปก็ตำแหน่ง Universe is You คนที่2ของโลกแล้วค่ะขอบคุณค่ะrepresent ชื่อทีมาร์ยูโรเกต23 Thailand หลายคนอาจมองว่าเธอเป็นนางงามจอมขโมยซีนแต่สำหรับกั้งแล้วเธอเป็นนางงามที่รักในการปฏิบัติหน้าที่มีความมั่นใจและมีการวิ่งไขว่คว้าหาโอกาสอยู่เสมอค่ะจนส่งผลให้กั้งมีความมั่นใจและรักในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเธอจนทำให้กั้งได้รับมอบหมายงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่และทำมันจนสำเร็จกั้งขอส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับทุกท่านค่ะทุกหน้าการบนเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สI wanna say I love you so much ขอบคุณค่ะยู07 เจ โชติกา ดอกแก้วกลาง represent Antonio Porosil Thailand เจมักถูกตัดสินจากเปลือกนอกเพียงเพราะเจแค่มีรูปร่างที่ต่างจาก beauty standard ในสังคมไทยแล้ววันนี้เจอยากบอกทุกคนว่าจงมั่นใจและเคารพในการเป็นตัวเองอย่าฟังคนอื่นเพราะสิ่งที่จะกำหนดตัวตนของเรานั่นคือการที่เราได้ลุกขึ้นยืนหยัดแล้วก้าวไปข้างหน้า Be by example and be the change you want to be. Thank you. UAU 08กุ๊กไก่โสระยาเมธาสินสุนแชโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางการทำงานควรเป็นของทุกคนค่ะเพราะนั่นคือพื้นฐานของความเท่าเทียมหากมี2สิ่งนี้นะคะเราจะสามารถสร้างตัวเองได้เราจะสามารถเป็นคนดีได้และสร้างความฝันของเราได้หลายคนค่ะที่ไม่ใช่แค่พวกเราที่ยังขาดโอกาสเหล่านี้อยู่ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีขีดจำกัดทางร่างกายหรือว่าคนพิการนั่นเองหากพวกเขาได้รับการดูแลและการอาศัยได้รับการศึกษานะคะพวกเขาจะเป็นคนที่มีคุณภาพและพวกเขาจะเป็นคนที่มีศักยภาพหากพวกเขาได้รับโอกาสทางการทำงานพวกเขาสามารถเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองได้เลยวันนี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องเปิดใจยอมรับและเรียนรู้กันให้มากขึ้นสำหรับคนที่มีขีดจำกัดทางด้านร่างกายเพราะการที่เราอยู่รวมกันเราจะเดินไปในอนาคตที่สวยงามนั่นหมายความว่าเราไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบคุณค่ะRepresent แอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะมนุษย์ทุกคนค่ะเวลาที่เราเกิดมาเรามักจะตั้งคำถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรทำไมเราต้องเป็นคนจนทำไมเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขแต่พอเมื่อเราโตขึ้นค่ะเราจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตของคนเรานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเกิดขึ้นมาเพื่อรอการดับไปเช่นเดียวกันกับวันนี้ค่ะชีวิตของคนเราค่ะทุกท่านเรามีเพียงแค่ 4,000 ชั่วโมงเท่านั้นหากคุณมีความฝันหากคุณมีความหวังจงอย่าทำความหวังและความฝันให้เป็นเพียงแค่สิ่งที่คุณหวังเท่านั้น
พราะแอนนาเสือเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าแอนนาทำได้คุณก็ทำได้แต่วันนี้ค่ะบนเวที UIU แห่งนี้นารานก็มีคำกล่าวเช่นเดียวกันกับแอนนาเหมือนกัน If I can do it you can do itฟอร์ฟีมจากที่ชาวินเรียง represent lecture and answer veteran I'm not the one who fit into the standard but tonight I want to represent myself to get the crown มีโอกาสฉันจะลองอดทนสู้ให้โลกรู้ว่าเรายังคงมีหวังด้วยแรงรักแรงศรัทธาข้านั้นด้วยมุ่งมั่นบุญจักรวาลนี้คือทางขอบคุณดีดีกสิริจันทนู representing Maria Pulala Thailand หนูคือเด็กอายุ18ที่มักจะโดนคนรอบข้างแจ้งเสมอค่ะว่าหนูไม่เหมาะสมที่จะมาประกวดนางงามแต่วันนี้หนูได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วค่ะว่าหนูก็สามารถได้หนูก็สามารถมายืนตรงจุดนี้ได้เหมือนกันโอกาสที่หนูรอคอยมากกว่า2ปีวันนี้หนูคุ้มค่ามากๆค่ะที่ได้มายืนตรงนี้นอกจากใจหนูแล้วที่ทำให้หนูได้มายืนตรงนี้คำพูดของนางงามต้นแบบหนูคือพี่มาริยาคุณเลิศลาสามารถ outstanding to keep going ให้หนูได้เสมอและหนูขอปฏิญาณต่อหน้าทุกคนค่ะว่าหากชีวิตหนูยังไม่สิ้นสลายชีวิตและร่างกายของหนูจะอุทิศเพื่อสังคมขอบคุณค่ะUAU 12 นันดามาโอ represent ไข่มุกชูจิมาดูลงเดชถ้ามองย้อนไปในปี2009หลายคนคงจะมองว่าการเป็นคนที่มีจริตความมั่นและความทะเยอทะยานนั้นเป็นสิ่งที่แปลกและน่าขบขันนันดาเองก็ถูกมองเช่นนั้นเหมือนกันค่ะแต่คุณไข่มุกชูจิมาดูลงเดชเธอนั้นกลับกลายได้เป็นแรงบันดาลใจและทำให้นันดารักตัวเองกล้าที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและสร้างความเป็นตัวตนด้วยความมั่นใจด้วยความกล้าหาญนาดาเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนที่ปิดกั้นโอกาสตัวเองได้มาทำตามความฝันอย่าให้คำพูดราคาถูกมาดูถูกความฝันราคาแพงจงลุกเถอะค่ะลุกขึ้นมาทำตามความฝันสร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวคุณเหมือนกับตัวดิฉันยูไอยูหนึ่งสามชมเติ้ลธีรพัฒน์เกิดสมศรีเรนพิเศษมาริยาคุณเลิศลาบเติ้ลเป็นลูกทหารค่ะและเป็นลูกคนเดียวแม่มักจะถูกตำหนิตลอดว่าทำไมถึงเลี้ยงลูกให้เป็นกระเทยเติ้ลจึงคือ3สิ่งค่ะในการใช้ชีวิตคือสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่อยากทำวันนี้ค่ะเติ้ลไม่ได้มาหาประโยชน์จากมงกุฎแต่จะถอดหน้ามงกุฎไปทำประโยชน์ขอบคุณค่ะมุจลินปิยประภัย represent พี่น้องชนันทร์รสจันทร์ I have learned so many things from being Miss Universe fan club but one lesson I want to share to you today is love, respect and kindness we can show the love and embrace love in our action show the respect by honoring diversity and dignity and the last sow the seed of kindnessTogether, we can create a better world and more compassionate world with love, respect, and kindness. Thank you.
UIU 15แบมบี้วิสุตราอินตาแรปเปอร์เซนต์ชริตาส่วนเสน่ห์ชายแลนด์เพราะว่าการที่แบมเกิดมาเป็นกระเทยหรือสาวประเภท2มักถูกสังคมตีตาและด้อยค่าว่าเกิดมาผิดเพศสร้างความภูมิใจให้พ่อแม่ไม่ได้แต่แบมอยากจะบอกกับสังคมและพ่อแม่ของแบมไม่รับรู้ว่าถึงแม้ว่าแบมจะบวชทดแทนบุญคุณในพ่อแม่ไม่ได้แต่แบมจะเป็นลูกที่ดีกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมและแบมจะนำความภาคภูมิใจและความสำเร็จจากบทเวทีแห่งนี้ไปฝากพ่อกับแม่ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะยูไอยู16โอริดาสุขสวัสดิ์จันทร์สิริและพิเศษนักพิมอนฟาริดาวังไทยแลนด์โอกาสคือสิ่งที่มีค่าที่สุดค่ะยิ่งโอกาสที่เราได้ทำตามความฝันเหมือนในวันนี้ที่โอได้มายืนบนเวที Universe จักรวาลได้ส่งความเป็นไปได้มาให้โอค่ะถ้าผลตัดสินวันนี้โอจะต้องผิดหวังโอจะไม่เสียใจเลยค่ะแต่โอจะภูมิใจที่โอได้ทำวันนี้ของโอและนางงามในวงการนางงามจะต้องจดจำชื่อของโอไว้โอริดาสุขสวัสดิ์จันทร์สิริขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้า UIU 17น้องอัวเจ้าความเป็นไปไม่ได้ในค่ำคืนวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2535นั่นก็คืออนันต์ไม่สามารถเป็นนางสาวไทยในค่ำคืนนั้นได้สุดท้ายแล้วค่ำคืนนั้นความเป็นไปได้ได้เกิดขึ้นค่ะเธอสามารถครองมงกุฎครบรอบ32ปีเมื่อวันที่28มีนาคม2567ที่ผ่านมาขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยค่ะและนั่นไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวที่ดิฉันเลือกโคเวอร์เขาค่ะดิฉันรู้ซึ้งถึงการเป็นอรนงตรงที่ว่าเป็นนางงามที่สำเร็จแล้วแต่ยังไม่ทอดทิ้งการเรียนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทุกคนการเรียนเป็นสิ่งสำคัญถ้าครูยังไม่มาก็สามารถเล่นได้ค่ะแต่ถ้าครูมาแล้วทุกคนต้องพร้อมเรียนนะเจ้าอย่าทิ้งการเรียนนะเจ้ามูฟกับโอ้ลาแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าUIU 18 Uniya represent Maria Puller Lab Thailand. I would call myself just a regular girl. A regular 22-year-old girl who has a dream. I have failed so many times in my life and that from failure I have learned and go and I have come back greater. Failure is what? Not defiant. Success is about overcoming and continuing and pursuing your dream. This is my first time on the stage. I want to take everybody with me to the stage and make our dream come true. Thank you! UIU 19 สู่ตีหมอเตินรับพิพลที่รับไม่ชาพง Representไข่มุกชูริมาจุดร้องเดช23 Thailand เขียนฝันไม่ต้องไว้บนข้างฝานะคะทุกคนนำสิ่งเหล่านั้นมาไว้ที่1สมอง2มือของเราและจงยึดมั่นในคุณค่าของทุกความฝันเชื่อมั่นและลงมือทำอย่างตั้งใจเพราะเชื่อนะคะว่าในฐานะเยาวชนนักล่าฝันตัวยงการลงมือทำคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและวันนี้ดิฉันพร้อมแล้วค่ะที่จะคว้าโอกาสวันนี้เพื่อสานต่อความฝันอันยิ่งใหญ่บนเส้นทางแห่งจักรวาลแห่งนี้ไปสู่ทุกความเป็นไปได้และหวังว่าพี่ไข่มุกผู้เปรียบดังแรงบันดาลใจและทุกคนที่เปรียบเสมือนกำลังใจจะภาคภูมิใจในเด็กตัวคนนี้เท่านั้นพร้อมกันได้ไหมคะใครไม่มาดูดีมาในคำว่าโอกาสค่ะ
พราะโอกาสได้ทำให้หนูได้มายืนณจุดนี้และตรงนี้หนูจะทำให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเองค่ะไงแน่เนียงมันบานบนทึงลิงๆเนียงโอโยมงออยแบบอวังกระโดนขอบคุณค่ะประพังกรธรรมราชและพีเซนกวางฟารุ่งยุติธรรมทเวนตี้ไทยแลนด์หนูเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันที่อยากจะเป็นตัวแทนไปประกวดต่างประเทศเหมือนที่กวางฟารุ่งนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านส่วนสูงของหนูทำให้หนูไม่ถึงความฝันแต่หนูอยากขอบคุณเวทีของ CBN ที่เปิดโอกาสความหลากหลายและความเท่าเทียมทำให้เราทุกคนได้มายืนอยู่สุดนี้สุดท้ายนี้หนูอยากจะบอกว่า TPN ไม่ล็อกมงแน่นอนค่ะพอดิฉันกินกุญแจเรียบร้อยแล้วค่ะYU22 ลำดวนลำพกาพลดบัวขาว represent แม่เล็กจีรนันท์สวิตนันท์รองอันดับ2 Miss Universe ปี1966ทุกคนค่ะทุกคนจะเชื่อเล็กหรือไม่เชื่อก็ได้นะคะแต่เล็กเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกค่ะและเหตุการณ์เหล่านั้นจะทำให้เราโตขึ้นเหมือนกับเพลงนี้ค่ะปัญหาทำให้ฉันเติบโตจงจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am independent ส่งพลังดังเฟอร์รารีที่ไม่เคยคิดเร็วYU23 ตันทิพย์นาคิรันสกอต represent พรทิพย์นาคิรันกนก Miss Thailand and Miss Universe 1988ตันเป็นศิลปินค่ะเป็นนักดนตรีเป็นนักแสดงรำเป็นนักซอฟต์พาวเวอร์ในแบบวิถีไทยชีวิตในสเปน23ปีตันได้บอกเล่าแบ่งปันวัฒนธรรมที่งดงามตันได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นตัวแทนนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีสุภาพอ่อนหวานเป็นคุณสตรีไทยได้อย่างภาคภูมิใจ Well, you don't have to live in Thailand to be a Thai person and I hope this is an example for Thai people in my country for I am a Thai person and yes, I do grow up in España but I am a Thai person and do well and I know I live the Thai culture I speak the Thai languageAnd I'm proud to be a Thai. I just want everyone to know that I'm proud to be a Thai woman. ดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นผู้หญิงUIU24 ยีนนพนัทพงศ์สมบัติ represent and Antonia Rosellสิ่งที่อยากจะกลับไปแก้ไขในอดีตนั่นก็คือความล้มเหลวในการประกวดของยีนแต่วันนี้ยีนได้ลงมือทำมันอีกครั้งหนึ่งแล้วและยีนคิดว่ามันจะสำเร็จโดยมีนางงามต้นแบบแรงบันดาลใจนั่นก็คือพี่แอนแอนโทเนียโบรเซลที่ทำให้ยีนกล้าที่จะทำตามความฝันและแพชชั่นของยีนอีกครั้งหนึ่งขอแค่เพียงคุณมีแพชชั่นที่แรงกล้าความฝันและคุณเริ่มที่จะลงมือทำคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบของคุณไม่ว่าคุณจะล้มเหลวอีกสักกี่ครั้งก็ตามขอแค่เพียงคุณยืนหยัดในสิ่งที่คุณจะทำเพียงเท่านี้คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ขอบคุณค่ะRepresent อภัสราหงสกุลไทยแลนด์
ตำนานที่ยังมีชีวิตตำนานที่ยังมีลมหายใจแม่ปุ๊กอัสราเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเชิดชูมีความเป็นไทยมีความเป็นกุลสตรีมีความมานะพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยจนได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลคนแรกของไทยทุกคนมีคุณค่าในตนเองเราอย่าด้อยค่าใครและใครก็อย่าด้อยค่าเราทุกคนมีความเท่าเทียมบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การกระทำไม่ใช่เพศเราจงยอมรับตนเองและคนอื่นจะยอมรับเราเองขอบคุณค่ะUIU 26เมโกชยสอนมิ่งจำปาขอเชิดชูเกียรติคุณปุ๊กอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลปี2008ดิฉันภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นมิสยูนิเวิร์สคนที่2ของเอเชียและคนที่14ของจักรวาลและดิฉันภูมิใจมากที่ได้พูด1คำบนเวทีนางงามจักรวาลในครั้งนั้นแต่ดิฉันอยากจะทบทวนให้กับคนในฮอลล์พูดพร้อมกันกับดิฉันได้มั้ยคะ1 2 3โปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉันขอบคุณค่ะเพชรขมุทมาศพี่พิเศษน้ำตาลชลิตาสวนเสน่ห์เพชรมาที่นี่วันนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นพลังเปลี่ยนความเกลียดชังให้เป็นสันติภาพเพชรอยากให้ทุกคนที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็อยู่ที่นี่เป็นพยานให้กับเพชรเพื่อขอบคุณผู้หญิงที่ชื่อว่าน้ำตาลชลิตาสวนเสน่ห์วันนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เพชรจะพูดคำว่าขอโทษเพราะชีวิตเพชรหลังจากค่ำคืนนี้อาจจะเปลี่ยนบริบทไปตลอดกาลคุณน้ำตาลคะเพชรขอโทษค่ะTonight is my day and tonight is my best version ขอบคุณค่ะพรบวีกิจทรัพย์บารมีเรฟเฟอร์เรนซ์แม่เล็กจิรนันท์โซเวตนันท์ไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นเพศใดในโลกใบนี้จงอย่าด้อยค่าในเพศสภาพของคุณแต่จงเป็นตัวคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดและจงสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการสร้างพลังบวกการสร้างพลังบวกคือการปลูกเซลล์สมองให้กระตุ้นต่อมความคิดนำชีวิตสู่ความสำเร็จเช่นตัวหนูในวันนี้จากกระเทยน้อยๆบ้านนอกคนหนึ่งมีศรัทธาในตัวเองมีความฝันและมีพลังจนนำพาชีวิตของเราประสบความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณค่ะชิดเล็กกาเลพิเซนนิ้งสุภิดาจิรัตไตรทาเคยมีคนบอกกับดิฉันว่าดิฉันชื่อน้อยใช่ไหมทุกอย่างในชีวิตของฉันน้อยอนาคตก็น้อยงานก็น้อยเงินก็น้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันมีมากคือความอดทนและความพยายามและคุณนิ้งก็ให้ฉันเห็นว่าความพยายามเธอทำให้ฉันประสบความสำเร็จดิฉันมายืนตรงนี้เพื่อที่จะบอกผู้คนว่าอย่าให้ลมปากของใครมาทำให้คุณหมดฝันจงเดินตามความฝันของคุณคุณสามารถทำได้เท่าที่คุณอยากจะทำและถ้าวันนี้คุณยังไม่กล้าที่จะทำมองมาที่ฉันค่ะจะทำให้ดูขอบคุณค่ะAmanda Charissa of them and represent Happy Listen. ในขณะที่
สนานอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านทราบไหมคะว่าด้านนอกของเรามีผู้ป่วยซึมเศร้าที่กำลังพยายามฆ่าตัวตายเฉลี่ยแล้ว1ชั่วโมงต่อ6รายและเสียชีวิตประมาณ 4,000 คนต่อปี Happy Tourism Project ของ Amandaคือหนึ่งในโครงการที่ช่วยผลักดันและสร้างเกาะป้องกันให้คนไทยได้มี mental health ที่ดีโดยไม่ต้องลงทุนใดๆเลยค่ะเพียงแค่เรารับฟังรับฟังอย่างเปิดใจและไร้อคติ Don't just hear, listen ขอบคุณค่ะUAU 31 Iron Tour Thailand Jackie Jiranan Suedanan The second runner-up Miss Universe 1966 ประเทศไทยดิฉันประทับใจคำว่า You are distant cousin คำที่คุณจิรนันสุเวตนันพูดบนเวที Miss Universe 1966นะคะเพราะว่าเธอเตรียมตัวเพียงแค่7วันเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากและเป็นไปได้ก็คงเหมือนดิฉันนะคะที่ใครจะคิดล่ะคะว่าเป็นกระเทยรูปร่างอ่อนแอแต่ชอบเล่นไตรกีฬามันเป็น impossible บางอย่างนะคะที่ดิฉันอยากส่งต่อพลังนี้เพราะว่า universe is me ค่ะขอบคุณค่ะUIU 32ไข่มุกธนชพันธ์ represent ไข่มุกชูดีมาดูรงเดชไทยแลนด์หลายคนคงรู้จักไข่มุกในฐานะดารานักแสดงคนหนึ่งใช่ค่ะแต่ในวันนี้ไข่มุกมาอยู่บนเวที Universe Issue ในฐานะผู้เข้าประกวดธรรมดาคนหนึ่งที่มีแพชชั่นและความฝันที่อยากจะเป็นนางงามครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ไข่บุกขึ้นมาประกวดต้องใช้ความพยายามมากกว่า2เท่าซึ่งแน่นอนค่ะต้องขอบคุณสำหรับตัวเองที่ไม่ละทิ้งความฝันขอขอบคุณตัวเองที่กล้าที่จะมาสู้อีกครั้งไข่บุกขอเป็นตัวแทนของคนที่มีฝันอย่าโกหกและดูถูกความฝันของตัวเองนะคะคุณแม่คะ I wanna say I love you so much thank you ขอบคุณค่ะคนธรรมดาที่เคยมีชีวิตล้มเหลวและผิดพลาดมาก่อนนิวเคยเรียนไม่จบและล้มเหลวเพราะนิวแบ่งเวลาเรียนกับเวลาทำกิจกรรมได้ไม่เท่ากันแต่นิวเลือกที่จะยอมรับข้อผิดพลาดค่ะและก็เรียนรู้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นจนตอนนี้นิวเรียนจบมหาวิทยาลัยและสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วสิ่งที่นิวอยากจะฝากกับทุกคนไว้นะคะก็คือจงอย่ากลัวการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแต่จงกลัวการที่คุณไม่กล้าใช้ชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวคนเองค่ะไม่ใช่แค่แอนนาที่ทำได้ไม่ใช่แอนนิวที่ทำได้แต่ทุกคนที่มีลมหายใจของนักสู้ก็ต้องทำได้ค่ะขอบคุณค่ะUAU 34 Kachiri Levisen and Anshuri Scott Kemmers Thailand และหลายคนบอกแคทว่าไม่พร้อมก็ถอนตัวไปซะหน้ายังไม่ได้เข้าที่หน้ายังแข็งอยู่เลยปากพูดก็ยังไม่ขยับคำพูดนี้ทำให้แคทตอบย้ำเลยค่ะว่าแคทจะไม่ถอนตัวอย่างเด็ดขาดเพราะความสำเร็จมักจะเกิดขึ้นตอนไม่พร้อมเสมอแคทเชื่อค่ะว่าชีวิตคนเรามีทั้งขาขึ้นและขาลงแต่แคทไม่สนใจใครค่ะเพราะขาที่พาไปคือขาของ
ท่านเองค่ะขอบคุณค่ะยูอายุ35เชอรี่พิชิดาวัฒนศิลป์เรพรีเซนต์ชลิตาเสือเสน่ห์ทุกความฝันคือความเท่าเทียมเพราะเท่าเทียมถึงได้เท่ากันทุกความฝันคือความตั้งใจของทุกคนจงเชื่อมั่นในพลังของการเดินตามความฝันอย่าปล่อยให้ความฝันเป็นเพียงแค่ความคิดและถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่จงทำมันให้ถึงที่สุด You can do it You can do it คุณถ้าคุณกล้าที่จะทำมันคุณก็สามารถทำมันได้อย่างเช่นเชิญที่กล้าทุบกระจกความกลัวของตัวเองจนได้เข้ามายืนอยู่บนเวที Universe is You แห่งนี้และเชิญเชื่อว่าบนเวทีแห่งโอกาสนี้สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครอีกหลายๆคน Universe is Me Universe is You ขอบคุณค่ะUAU 36จ้าเอ๋ซาวินี Empowering and Representing ซาวินีปกรณ์นั้นของ Bangkok Thailand ทุกคนคะเวที UAU แห่งนี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่ให้กระเทยหรือสาวประเภท2มาประกวดนางงามเรียนแบบแข่งกันแต่พื้นที่แห่งนี้คือที่แห่งโอกาสที่ให้พวกเราได้มาโชว์พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์จ้าเอ๋เชื่อค่ะว่าทุกคนทำเต็มที่ทุกคนคะจงดูพวกเราโชว์ต่อไปแน่นอนเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจ้าเอ๋ขอยกย่องนางงามผู้เป็นต้นแบบให้กับพวกเราทุกคนค่ะสุดท้ายจ้าเอ๋ขอฝากไว้ว่าแม่เอ๋คะแฮปปี้แอนนิวเซอรี่40ปีในการเป็นนางงามของแม่เอ๋นะคะจ้าเอ๋คนนี้รักแม่เอ๋มากค่ะขอบคุณค่ะUAU 37 Natalia Diekamp represent พี่น้องอ่อน Welcome to the land of smile My name is On Anong Badawong I come from Chiang Mai, Thailand ทุกคนคะในทุกๆการแข่งขันคุณมักจะเป็นตัวละครใน Toxic Space ของใครเสมอแต่คุณอย่าสนใจค่ะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขเมื่อไหร่ที่คุณตั้งใจจะทำให้มีความสุขคุณมักจะเป็นผู้ชนะใน Toxic Space นั้นจงหันกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่เรากระทำค่ะเพราะสิ่งที่เรากระทำนั้นมันจะเป็นตัวโฟกัสกำหนดความสุขของอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วเมื่อคุณมีความสุขคุณจงแบ่งปันความสุขคุณจงให้ความสุขค่ะและสุดท้ายคุณจะเป็นความสุขและเป็นความหวังเดียวของจักรวาลขอบคุณค่ะUAU 38 สีมอยปรีชามโนโฮมเรดพิเศษหนิงโสภิดากาญจนรินทร์ 23 Thailand การที่เราต้องดูแลชีวิตดูแลหัวใจของคนที่เป็นแม่อายุ80ปีมอยมาที่นี่ด้วยคราบน้ำตาและการร้องไห้สื่อซื้อจากแม่แต่มอยก็ต้องดื้อค่ะเพราะมอยคิดว่าวันหนึ่งถ้าแม่ไม่ได้อยู่กับมอยแล้วมอยก็ต้องอยู่คนเดียวเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายไม่มีผัวแต่มอยคิดว่ามอยภูมิใจที่ครั้งหนึ่งมอยได้มาที่นี่เวทีแห่งโอกาสเวทีสร้างสรรค์และเท่าเทียมและมอยยังได้เป็นลูกสาวอีกคนของแม่ปุ้ย TVN ขอบคุณค่ะสบายดี UIU 39มิลลดาดวงดารา representing Antonio Profil So today I've been here to be a one for helping each other I am the one who have been doing that time วันนี้หนูอยากมาพรีเซนต์เรื่องนึงนะคะอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูมีโครงการนึงที่อยากจะมานำเสนอนั่นก็คือโครงการข้ามชาติสุขใจค่ะเป
เป็นโครงการที่ช่วยเหลือแรงงานต่างแดนที่มาทำงานในประเทศไทยนะคะหนูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะซึ่งหนูเองก็ไม่ได้รับสวัสดิการหรืออะไรดีๆแบบที่คนไทยทั่วไปได้รับหนูเองต้องการอยากจะพ้วยอยากจะเป็นเสียงหนึ่งเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นและทำมันให้ดีที่สุดและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับองค์กรที่ทรงพลังอย่าง TPN Global ค่ะและมีอีกสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะบอกกับชาวต่างชาติทุกคนนะคะอยากจะบอกกับทุกคนเลยว่า Women to Serve to ServeUAU 40 Functionia Represent Antonia Brazil Thailand I'm standing here proud with my courage as a leader and as my inspiration คำกล่าวของ Antonia นะคะทำให้นักปราชญ์ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้เวทีที่ทำให้นักปราชญ์สามารถเป็นต้นแบบให้กับใครหลายๆคนได้ในเรื่องของการเห็นคุณค่าของตัวเราเองการเห็นคุณค่าของตัวเราเองแม้ว่าเราจะเป็นคนที่มีรากฐานชีวิตอย่างไรก็ตามคุณสามารถมองเห็นรากฐานชีวิตคุณสามารถเห็นคุณค่าของตัวเราเองได้คุณอาจจะมองไม่เห็นมันแต่ว่าใครบางคนอาจจะมองเห็นอย่างเช่นตัวนักปราชญ์เองมีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นที่รักยิ่งของนักปราชญ์มากนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์จรวงศักดิ์ท่านให้คำสอนกับนักปราชญ์ว่าจงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุดและแบ่งปันคุณค่านั้นให้กับผู้อื่นและสังคมนักปราชญ์หวังว่าคำสอนนี้มันจะสามารถตกผลึกให้กับคนในสังคมและทุกคนที่อยู่ในฮอนี้ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีอารยะได้ค่ะขอบคุณคำว่าแก่ผู้เบาก็เจ็บ UIU 41กรุงแห่งชัยเวศวงศ์รีเพรสเซนต์คุณหญิงพัสราพรชัยมงคลผู้หญิงคนแรกที่ไปคว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส1990คำว่ากตัญญูไม่เคยทำร้ายใครหนูพิสูจน์มาแล้วว่ามันทำให้หนูประสบความสำเร็จทุกวันนี้ไม่ว่าจะหน้าที่การงานการศึกษาหรือแม้กระทั่งในเวทีการประกวดต่างๆถึงแม้ว่าหนูจะประกวดได้แค่นางงามพยายามสวยสุดท้ายแล้วหนูก็ยังได้เป็นพี่เลี้ยงกองประกวดจนได้ฉายาพี่เลี้ยงกอง 100% สำหรับเวทีแห่งนี้คือโอกาสอีกหนึ่งครั้งที่หนูได้กลับมาเพราะความหวังของหนูก็คืออยากได้ทำงานกับ KPN เพื่อที่จะได้ทำงานกอง MUT 2024ค่ะสำหรับตำแหน่งในวันนี้สิ่งที่คาดหวังมากที่สุดก็คือรองอันดับ1 Miss Universe is you ในวันนี้นะคะเพราะUAU 42ยอดนิ้งภูมิอังคุณยิโรกวณิชเรพรีเซนต์นิ้งโสภิดาจิรัตไตรทานในวันนี้ที่หนูมายืนอยู่ตรงนี้หนูไม่ใช่นักสร้างแรงบันดาลใจหรือนักพูดที่มีชื่อเสียงหนูไม่ใช่นักคิดที่ยิ่งใหญ่แต่หนูคือนักสื่อสารตัวเล็กๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจดวงโตที่พร้อมจะสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นไม่ว่าในวันนี้หนูจะมงลงหรือหนูอาจจะตกรอบแรกแต่สิ่งหนึ่งที่หนูดีใจคือการได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกับทุกคนที่ใช้ความสุขร่วมกันในเวที Universe is You แห่งนี้ขอบคุณค่ะUAU 43ลีต้าเภสัชกรลีตาพัฒน์บุญสำราญ represent ชลีระยางวันนังแบงคอกไทยแลนด์มีคำกล่าวของพี่ลีต้านะคะที่บอกไว้ว่าเมื่อโอกาสมาถึงเราควรที่จะคว้าไว้เพราะเวลาไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ลีต้ามายืนอยู่ตรงนี้ค่ะลีต้ากล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองเพื่อที่จะมาแสดงศักยภาพที่ TPN Global และต้องการที่จะได้พลังในการขับเคลื่อนพรบคุ้มครองอัตลักษณ์ทางเพศผ่านแคมเปญที่ชื่อว่าลีต้าเอกลีต้าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน
คุณก็ต้องการการคุ้มครองตามเพศวิถีของคุณ No matter what who we are we are all need the law to protect our gender expression สปาซิบะขอบคุณค่ะYOU CC แก๊งอภัสราเรพรีเซนต์คุณปุ๊กอภัสราหงสกุลมารยาทไทยคือเอกลักษณ์ของชาติมารยาทไทยคือเครื่องหมายของความอ่อนน้อมถ่อมตนดิฉันจึงอยากรณรงค์ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่และคนไทยทุกคนเห็นความสำคัญของมารยาทไทยเพราะดิฉันเชื่อว่ามารยาทไทยจะทำให้สังคมไทยเราน่าอยู่และมารยาทไทยจะช่วยลดความรุนแรงในสังคมได้โปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉันและโปรดให้ความสำคัญกับมารยาทไทยยิ้มไหว้สวัสดีขอโทษค่ะขอบคุณค่ะและขอเสียงปรบมือกับผู้เข้าประกวดทั้ง44ท่าน